just for a moment. I went alone, lost my focus. You already noticed, 'cause in a blink of an eye I was flying. Yet did I mention I was not paying attention? You looked my direction. Hello. มีใครอยู่บ้างเอ่ยมีใครอยู่บ้างเอ่ยทำไมน้องเสียงสูงอ่ะนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลบหน้าที่แต่งไปงานอีแวนบอยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีมาแล้วคิดถึงจุงเบยสวัสดี 1,300 คนทันว่ะแกใช่ทันน่ะแกวรากรนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าใช้คลีนซิ่งของอะไรนะคะคอนแทคเลนส์ที่ใส่รุ่นโซนิกนะคะของ Dream Color 1นะสีเกรย์นะคะวันนี้เอาลองไปเทียบกับน้องเกรซมาแล้วเป๊ะมากนะคะนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำต่อผมดำกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะยืดตรงด้วยให้มันเหมือนเป๊ะๆ เขาบอกว่าสาวเจ้าเนื้อสวยทุกคนยาวไปยาวไปคลีนซิ่งสีฟ้ากับสีชมพูต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็น Peel Active สำหรับผิวบอบบางนะคะแต่ว่าสามารถทำความสะอาดได้ดีเหมือนกันนะคลีนซิ่งตัวนี้ถูกและดีราคาไม่เป็นภัยกับกระเป๋าใช่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพ่นน้ำให้ผิวนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ Fresh Drop นะ Rose Mineral Spray นะคะเห็นไหมเอ่ยจะทำให้มันเหมือนล้างหน้าเลยแหละแล้วก็เช็ดอีกรอบนะคะเราก็จะเติมน้ำให้ผิวอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นการล้างหน้าอันนี้เป็นการแบบฉีดมันมาดให้แบบผิวหน้าไม่แห้งนะคะต่อมานะเราก็จะทาครีมกันนะคะครีมที่ใช้ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นตัวนี้ลามาเพลนะก็ทาทั่วใบหน้าและลำคอนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะฉีดพรามเมอร์สักนิดสักหน่อยให้มันติดทนนะคะพรามเมอร์ที่พี่นุ่นใช้จะเป็นของ NYX นะคะพรามเมอร์เบสนะคะก็คือฉีดก่อนแต่งหน้าแล้วมันจะดีอันนี้คือชุดที่แบบคล้ายน้องเกรซสุดแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีตังค์ไปซื้อชุดของมาธานิกาก็เลยเป็นชุดแบบก็คล้ายอยู่นะแต่ว่ามีปกเราเป็นคนตัวอ้วนด้วยพี่แพรวาธานิกาคงแบบไม่มีไซส์ให้ใส่นะคะต่อมานุ่นจะใช้รองพื้นของสตูดิโอเมคอัพนะคะจะเป็นสีเข้มมากๆนะสีบิสควอร์นะคะเป็นเบอร์1สีนะคะเป็นรองพื้นผิวเข้มเลยนะคะนุ่นจะย้อมสีผิวของตัวเองนะซึ่งวิธีการย้อมสีผิวก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็แช่ใช้ฟองน้ำนะอันนี้จะใช้ของ Eve and Boy นะคะฉีดน้ำหมาดๆนะคะเราก็จะใช้น้ำแร่นี่แหละฉีดนะอันนี้คือซื้อมาลองใช้เหมือนกันนะคะน้องเอบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของเมืองนอกของต่างประเทศนะแต่ว่ามันมีสีที่เข้มดีนะคะเราก็เลยซื้อมานะคะมันเข้มมากดีนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ำแตะๆนะคะแล้วก็กดๆลงบนผิวนี่สังเกตว่าเข้มมากๆตอนแรกจะใช้ฟองน้ำค่อยๆแถบแหละมันจะได้เนียนแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบใจร้อนไงกลัวแบบวันนี้ไม่เสร็จนะคะก็เลยขอสักป้าดหนึ่งเข้มแบบขึ้นกล้องมากนะคะเฮ้ยลงพื้นแบบสีเข้มดีมากอะเหมือนไปอาบแดดมานะทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอขาวใช่หน้าดำชอบผิวแทนสวยจังพี่นุ่นไปอาบแดดกันได้ได้เดี๋ยวพี่นุ่นกะว่าจะไปพ่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บงานผิวอีกรอบนึงนะคะด้วยรองพื้นอันเดิมนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เราจะใช้ฟองน้ำจริงๆแล้วเพื่อให้มันเนียนเรียบเสมอกันนะคะต้องหลังๆนี้ใช้ iPhone 7กล้องหน้าชัดมากนะสวัสดี 3,600 คนนะคะเดี๋ยวขอลงตัวนิดนึงต่อมานะคะมันอาจจะแบบไม่ค่อยเนียนนิดนึงดูแบบกระดำกระด่างอยู่หน่อยนะคะเราจะใช้บอนเซอร์นะคะแทนแป้งเพราะว่าพี่นุ่นไม่มีแป้งเบอร์แบบเข้มขนาดนั้นเราจะใช้บอนเซอร์แทนนะคะ
ก็ปัดทั่วใบหน้าและลำคอเลยก็จะช่วยทำให้รองพื้นที่เราลงไว้ดูเนียนนุ่มขึ้นนะคะหน้าดูเนียนขึ้นอะไรขึ้นทีนี้เราก็จะได้สีผิวที่ดูแทนบ่มแดดแล้วนะต่อมานะคะเราก็จะมาทำการเชดดิ้งกันนะคะด้วยความแทนเนี่ยสีเชดดิ้งตามปกติที่เราเคยใช้เนี่ยก็ไม่ได้นะคะมันจะกลายเป็นสีเดียวกับผิวเราเราก็ต้องขยับมาเบอร์ที่เข้มกว่าเดิมนะคะพาเลตนี้ก็จะช่วยชีวิตเราไว้นะคะเรื่องความต่างของสีผิวนะเพราะว่ามันจะมีทุกโทนเลยนะคะจากเชดดิ้งเมื่อก่อนเราใช้แค่โทนประมาณนี้เพราะว่าเราผิวขาวนะคะพอเราผิวเข้มเราก็ต้องขยับมาเป็นอันนี้ตามสเต็ปนะคะเชดดิ้งพี่นุ่นจะใช้สีแบบอย่างนี้ผสมกับอันเข้มนะคะเพราะว่าถ้าเข้มมากเดี๋ยวมันจะเข้มไปเนาะเราก็จะเชดแบบหนักสุดทั้งชีวิตนี้ผมให้พี่นุ่นครับใจเย็นๆแล้วก็หน้าผากด้วยหูขาวเออใช่ปัดหูด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาบริเวณหน้าผากด้วยนะคะคือการเชดดิ้งก็คือการเพิ่มมิติให้ใบหน้านี่แหละนะคะมันก็ต้องมีขาวกลางแล้วก็ดำนะคะถ้าผิวเราเข้มขึ้นมันก็ต้องมีที่ดำกว่าผิวเรานะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเฉดมิติให้มันดูแบบเล็กลงทำให้มันพุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะทาข้างคอด้วยนิดนึงแต่งหน้าบ่อยขนาดนี้ทำไมหน้าถึงไม่พังคะเราต้องทำความสะอาดหน้าให้ดีๆนะคะหลังการแต่งหน้าทุกครั้งนะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาลงสีแก้มกันนะสีแก้มที่พี่นุ่นใช้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆระเรื่อนะคะสี The Last จาก Benefit นะจะเป็นสีแบบชมพูแบบน้ำตาลนะคะนิดเดียวให้ดูเหมือนแบบแทบไม่ได้ปัดแก้มด้วยซ้ำนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเติมความสว่างให้ผิวนะคะด้วยแสงแฟลชก็คือไฮไลท์นั่นเองนะพี่นุ่นจะใช้เป็นของ Katy Doll นะคะสีเบอร์สีขาวแต่ว่าเราจะไม่ปัดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะของเกรซเขาจะลงแบบบางๆนิดนึงให้หน้าดูมีมิตินะคะหน้าแก้มนะคะอย่าเกินไปข้างแก้มเด็ดขาดประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมตรงคางด้วยจมูกหน้าผากนะคะหน้าผากน้องเกรซจะแบบหนุกมากสวยเหมือนนาโอมิแคมเบลประมาณนี้มาต่อกันที่คิ้วนะคะคิ้วเป็นอะไรที่ยากมากนะบอกเลยสำหรับลุคนี้เพราะว่าเขาเขียนคิ้วที่เล็กและบางมากและดูคิ้วของดิฉันคนละเรื่องเราก็เลยจะกลบด้วยรองพื้นนะคะสีที่เราใช้ลงหน้าเมื่อกี้แหละเราจะเอามากลบคิ้วนิดนึงนะคะให้มันดูเล็กลงมีแต่คนบอกว่าค้างนะคะแล้วปัจจุบันก็เหลือแค่ 1,900 คนที่ดูอยู่ขอให้คนเข้ามาดูใหม่นะคะจะเป็นบุญมากหรือไม่ก็มาดูย้อนหลังก็ได้นะคะถือว่าเห็นแก่ดิฉันที่อุตส่าห์ย้อมผิวดำขนาดนี้แล้วอย่าให้ดิฉันดำฟรีขอดิฉันมีที่ยืนในสังคมด้วยเนี่ยต่อมานะคะพี่นุ่นจะใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนฐานใต้คิ้วแทนการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะให้ดูงานคิ้วคือแบบว่ายากไปไหนอะแกและเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัดบริเวณคิ้วจริงออกนะคะเราก็จะได้คิ้วที่เรียวเล็กแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเบลนให้มันดูเนียนๆเราจะใช้แปรงแบบอย่างนี้นะคะเหมือนแปรงลงรองพื้นแต่เป็นขนาดหัวเล็กนะค่อยๆเบลนให้มันดูเหมือนการไฮไลท์หนกคิ้วนะคะแต่จริงๆแล้วคือลบคิ้วไปด้วยในตัว
สีที่ใช้อาจจะสว่างไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงบอนเซอร์นิดนึงก็จะได้คิ้วที่แบบดูเล็กลงเวอร์เสร็จแล้วเราก็จะเอาบอนเซอร์นะคะกดนิดนึงให้มันดูเนียนขึ้นนะคะตอนนี้ก็คิ้วเล็กแกสบี้แล้วนะคะเหลือแค่เขียนด้านในให้มันเป็นโครงก็จะใช้พาเลตของโซอิวานะโคโค่เบรนนะคะจะเป็นสีแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ทาตาด้วยจะใช้เป็นสีนี้นะคะจะไม่ใช้เป็นสีดำสนิทนะทาทั่วบริเวณรูปทรงผิวเลยก็จะเล็กๆยาวๆเหมือนแกสบี้นะคะเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้มูล่าไลท์นะคะเป็นบอนเซอร์แบบว่าสีอ่อนนิดนึงนะคะกดๆให้แบบทั่วรอบคิ้วนะมันก็จะได้แบบดูทำให้หนกคิ้วชัดขึ้นนะคะก็จะได้คิ้วเล็กๆแบบนี้นะคะลุคของเกรซส่วนการไลท์ดั้งเราจะใช้แปรงแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สีเข้มหน่อยนะคะเป็นสีแบบเบอร์อย่างเงี้ยเข้มหน่อยนะคะไลท์ตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะเกรซเขาจะไลท์ตั้งแต่ตรงนี้นะคะเรียกว่างัดดีกว่าอย่าเรียกว่าไลท์ถ้าไลท์ตั้งแต่ตรงนี้นะคะงัดดำมากนะคะจุดนี้เห็นไหมเอ่ยเราต้องค่อยๆเพิ่มลงไปทีละน้อยจนเป็นงานคลิปนี้จะต้องช้านิดนึงนะเพราะว่าพี่นุ่นอะหน้าห่างไกลกับน้องเกรซที่เป็นอินเตอร์ผิวเข้มมากพี่นุ่นก็เลยต้องงัดกันนานนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการมาเร่งว่าทำไมแต่งช้าจังอะทำไมอ้อยอิ่งอึ่งอ่างจังเพราะว่าหน้ามันไกลกันมากนะคะขอเวลาบินไปแป๊บหนึ่งนะต้องบินไปให้ถึงฝันปีกจมูกนิดนึงด้วยนะคะต้องลดปีกจมูกด้วยพี่นุ่นจะแต่งไปไหนตอบเลยพี่นุ่นจะแต่งแล้วก็ลบแล้วก็นอนนะคะเป็นไงล่ะสดปะล่ะแต่งไปไกลมากแต่งไปแล้วก็เดินไปเตียงข้างหลังแล้วก็นอนงัดได้แค่นี้แหละโครงเบ้าเขาสวยมากนะเราทำได้แค่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนุ่นจะลงไฮไลท์เพิ่มนะคะที่สันจมูกและหน้าแก้มนะเพราะว่าน้องเกรซเขาลงหนักอยู่นะคะก็คือเราจะลงไฮไลท์แทนการลงคอนซีลเลอร์ที่นุ่นชอบลงเพื่อไลท์ดังหรือว่าไลท์หน้าผากให้มันดูนกนูนนะคะเป็นไฮไลท์ประกายมุกสีขาวแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของช่างใหญ่ๆนะคะที่เขาจะลงแล้วสวยเนียนมากจะไม่เหมือนเรานะคะที่มันจะเลอะเทอะแบบนี้นะคะก็ข้ามมันไปนะจ๊ะเพราะอันนั้นประสบการณ์จริงๆสโตรกมือเขาจะแบบยุบๆๆๆแบบเนียนมากเราก็จะเพิ่มหน้าแก้มนิดนึงนะคะเหลือตานะคะตาเราก็จะทาเป็นสีเทาๆทองๆนะคะบริเวณกลางตาแล้วปลายตาก็จะมีคัดดำนิดนึงนะคะแล้วก็หัวตาจะใช้เป็นไฮไลท์เราก็จะใช้พาเลตของโซอิวานะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ชิมเมอร์สีทองนะคะกับชิมเมอร์สีเงินผสมกันให้มันออกมาดูเงินทองๆนะคะทาทั่วเปลือกตาเลยใครที่ไม่ถนัดก็ใช้มือได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มสีเงินไปนิดนึงนะคะบริเวณกลางตาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มสีเงินบริเวณกลางตานะคะถ้าสมมติว่าใช้แปรงแล้วมันไม่ค่อยออกก็ใช้นิ้วได้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สีแบบประมาณนี้นะคะเป็นดำที่มีชิมเมอร์นะคะแซมลงไปนิดหน่อยให้มันดูเป็นเทาๆเหลือบๆนะต่อมานะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์สีทองนะหรือว่าจะเป็นสีแบบเงินเนื้อๆหน่อยไม่ต้องทองมากก็ได้นะคะทาหัวตาเสร็จ
จแล้วเราจะคัดเบ้าด้วยสีดำๆนะที่ปลายตานะคะก็จะใช้สีดำด้านแบบนี้เลยนะคะพาเลตของโซอิวะติดทนไหมคะทนนะคะYet did I mention I was not paying attention when you looked my direction and in a blink of an eye I was falling I'm not said to look forเสร็จแล้วเราก็จะทาตาล่างด้วยนะคะเพื่อความสมดุลก็จะทาตาล่างด้วยสีนี้นะคะสีดำแมตก็จะมีเงินเงินทองทองหน่อยด้านล่างนะคะประมาณสีนี้แล้วกันแล้วก็ใช้สีเงินนะคะทาอินไลเนอร์ได้เลยทั้งบนและล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดัดขนตานะเสร็จแล้วเราก็จะมาติดขนตากันนะจะเอาติดขนตาของมิช่าบูมมิ่งนะคะสวยสวยสวยลุคนี้ปังมากเย้คือตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งเหมือนเลยเพราะว่าคนละลุคกันมากเลยกับน้องเกรซนะคะแต่ว่าพอตั้งใจแล้วมันก็แบบเอ้ยได้แล้วเว้ยได้เหมือนกันเว้ยอะไรอย่างนี้วิธีการติดกาวติดขนตานุ่นจะทาไว้แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้กาวติดขนตามันเปลี่ยนเป็นสีใสๆก่อนแล้วค่อยติดพี่นุ่นผิวแทนเธอค่ะขอโคตรสวยเลยได้ๆไม่มากไม่น้อยเกินไปนะเราจะติดแบบพอประมาณเพราะว่าน้องเกรซเขาก็ใช้เบอร์ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะมาสคาร่าที่พี่นุ่นใช้เป็นของลังโคมนะไม่ค่อยได้หยิบของเขามาใช้เห็นของเขาแพงจะทิ้งไว้ให้หมดอายุก็เสียดายนะคะขอใช้หน่อยจริงๆมันดีนะคะแต่ว่าตัวแท่งมันใหญ่ค่อนข้างจะพกพาลำบากนิดนึงนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่แล้วเราก็แอบใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนิดนึงให้มันเข้มขึ้นเราจะใช้ลิปไมก้านะคะเบอร์1มันจะเป็นสีแดงแบบเข้มๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าลิปเนื้อเขาใช้ดีมากแล้วก็ราคาแบบถูกนะคะไม่แพงแล้วสีลิปคือสวยคือใช่คือได้นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอใช้สมาธิวาดกระจับปากแป๊บหนึ่งนะคะคือเป็นคนไม่มีกระจับแต่ว่าเกรซกระจับชัดมากต้องยิ้มแบบเห็นฟันเหมือนเกรซมันจะออกแดงอมม่วงปนเทานิดๆ นะคะสวยแล้วเดี๋ยวเราไฮไลท์ขอบปากนิดนึงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับลุคนี้นะที่ทุ่มทุนมากในการให้ช่างผมมืออาชีพมาย้อมผมดำยาวตรงให้แบบนี้Lost my focus, you already noticed Cause in a blink of an eye I was flying Yet did I miss เป็นชีเกรสนะประมาณนี้ด้วยความหน้าหมวยของเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้นะโอเคเดี๋ยวลงรูปให้ดูนะคะว่าเสร็จออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้คะแนนกันว่าสำหรับลุคนี้จะได้กี่คะแนนนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆแค่นี้ภูมิใจมากสำหรับลุคนี้นะคะโอเคเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะแล้วอย่าลืมมาให้คะแนนกันด้วยอันนี้แสงปกติต้องยิ้มด้วยถึงจะเหมือนโอเคแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจ
ฮัลโหลมีใครอยู่บ้างเอ่ยมีใครอยู่บ้างไอ้ทำไมต้องเสียงสูงอ่ะนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลบหน้าที่แต่งไปงานอีแวนบอยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีมาแล้วคิดถึงจุงเบยสวัสดี 1,300 คนทันว่าแกใช่ทันนะแกวรากรนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าใช้คลีนซิ่งของอะไรนะคะคอนแทคเลนส์ที่ใส่รุ่นโซนิกนะคะของ Dream Color 1นะสีเกรย์นะคะวันนี้เอาลองไปเทียบกับน้องเกรซมาแล้วเป๊ะมากนะคะนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำต่อผมดำกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะยืดตรงด้วยให้มันเหมือนเป๊ะๆเขาบอกว่าสาวเจ้าเนื้อสวยทุกคนยาวไปยาวไปคลีนซิ่งสีฟ้ากับสีชมพูต่างกันยังไงตัวนี้จะเป็น Peel Active สำหรับผิวบอบบางนะคะแต่ว่าสามารถทำความสะอาดได้ดีเหมือนกันนะคลีนซิ่งตัวนี้ถูกและดีราคาไม่เป็นภัยกับกระเป๋าใช่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพ่นน้ำให้ผิวนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ Fresh Drop นะ Rose Mineral Spray นะคะเห็นไหมเอ่ยจะทำให้มันเหมือนล้างหน้าเลยแหละแล้วก็เช็ดอีกรอบนะคะเราก็จะเติมน้ำให้ผิวอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นการล้างหน้าอันนี้เป็นการแบบฉีดมันมาดให้แบบผิวหน้าไม่แห้งนะคะต่อมานะเราก็จะทาครีมกันนะคะครีมที่ใช้ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นตัวนี้ลามาเพลนะก็ทาทั่วใบหน้าและลำคอนะคะสีผมทำไมไม่เหมือนกันคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์เป็นสีดำนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะฉีดพรามเมอร์สักนิดสักหน่อยให้มันติดทนนะคะพรามเมอร์ที่พี่นุ่นใช้จะเป็นของ NYX นะคะเป็นเบสพรามเมอร์เบสนะคะก็คือฉีดก่อนแต่งหน้านะแล้วมันจะดีอันนี้คือชุดที่แบบมีแบบคล้ายน้องเกรซสุดแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีตังค์ไปซื้อชุดของมัทนิกาเพื่อที่จะใส่ไลฟ์นะคะก็เลยเป็นชุดแบบก็คล้ายอยู่นะแต่ว่ามีปกเราเป็นคนตัวอ้วนด้วยพี่แพรวัทนิกาคงแบบไม่มีไซส์ให้ใส่นะคะต่อมานุ่นจะใช้รองพื้นของสตูดิโอเมคอัพนะคะจะเป็นสีเข้มมากๆนะสีบิสควอร์นะคะเป็นเบอร์14นะคะเป็นรองพื้นผิวเข้มเลยนะคะนุ่นจะย้อมสีผิวของตัวเองนะซึ่งวิธีการย้อมสีผิวก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็แช่ใช้ฟองน้ำนะอันนี้จะใช้ฟองน้ำของ Eve and Boy นะคะใช้ฟองน้ำนะฉีดน้ำหมาดๆนะคะเราก็จะใช้น้ำแร่นี่แหละฉีดนะใช้ตัวฟองน้ำเปียกหมาดๆเนี่ยแต้มรองพื้นทั่วใบหน้านะคะวิธีการนะนุ่นแนะนำให้หยดลงบนหลังมือก่อนนะคะให้มันแบบไม่ดำเกินไปนะอันนี้คือซื้อมาลองใช้เหมือนกันนะคะน้องเอบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของเมืองนอกของต่างประเทศนะแต่ว่ามันมีสีที่เข้มดีนะคะเหมือนผิวน้องเกสที่เป็นผิวแบบสีใช่ไหมเราก็เลยซื้อมานะคะมันเข้มมากดีนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ำแตะๆนะคะแล้วก็กดๆลงบนผิวนี่สังเกตว่าเข้มมากๆตอนแรกจะใช้ฟองน้ำค่อยๆแถบแหละมันจะได้เนียนแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบใจร้อนไงกลัวแบบวันนี้ไม่เสร็จนะคะก็เลยขอสักป้าดหนึ่งเข้มแบบขึ้นกล้องมากนะคะเฮ้ยลงพื้นแบบสีเข้มดีมากอะเหมือนย้อมผิวเลยอะเหมือนไปอาบแดดมานะทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอขาวใช่หน้าดำดำชอบผิวแทนสวยจังพี่นุ่นไปอาบแดดกันได้ได้เดี๋ยวพี่นุ่นกะว่าจะไปพ่นนะคะยังไม่มีเวลาได้ไปสักที
เสร็จแล้วเราก็เก็บงานผิวอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยรองพื้นอันเดิมนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เราจะใช้ฟองน้ำจริงๆแล้วนะเพื่อให้มันเนียนเรียบเสมอกันนะคะช่วงหลังๆนี้ใช้ iPhone 7กล้องหน้าชัดมากนะสวัสดี 3,600 คนนะคะผิวแทนคือดีๆเข้ากับพี่นุ่นมากใช่หรอตอนนี้หน้าเราก็ดำคล้ำเครียดมากหน้าดำคล้ำเครียดมากแต่มันก็ไม่ค่อยเท่ากันหรอกถ้าจะเท่ากันคือต้องอาบอะเอาจริงๆเดี๋ยวขอลงตัวนิดนึงต่อมานะคะมันอาจจะแบบไม่ค่อยเนียนนิดนึงดูแบบกระดำกระด่างอยู่หน่อยนะคะเราจะใช้บอนเซอร์นะคะแทนแป้งเพราะว่าพี่นุ้นไม่มีแป้งเบอร์แบบใหญ่ขนาดนั้นนะคะเบอร์เข้มขนาดนั้นเราจะใช้บอนเซอร์แทนนะคะก็ปัดทั่วใบหน้าและลำคอเลยก็จะช่วยทำให้รองพื้นที่เราลงไว้ดูเนียนนุ่มขึ้นนะคะหน้าดูเนียนขึ้นอะไรขึ้นประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะได้สีผิวที่ดูแทนบ่มแดดแล้วนะต่อมานะคะเราก็จะมาทำการเชดดิ้งกันนะคะด้วยความแทนเนี่ยสีเชดดิ้งตามปกติที่เราใช้ที่เราเคยใช้เนี่ยก็ไม่ได้นะคะมันจะกลายเป็นสีเดียวกับผิวเราเราก็ต้องขยับมาเบอร์ที่เข้มกว่าเดิมนะคะพาเลตนี้ก็จะช่วยชีวิตเราไว้นะคะเรื่องความต่างของสีผิวนะเพราะว่ามันจะมีทุกโทนเลยนะคะจากเชดดิ้งเมื่อก่อนเราใช้แค่โทนประมาณนี้เพราะว่าเราผิวขาวนะคะพอเราผิวเข้มเราก็ต้องขยับมาเป็นอันนี้อันนี้หรืออันนี้นะตามสเต็ปนะคะและตัวตรงขาวๆอันนี้ก็สามารถใช้มาทำเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะเชดดิ้งพี่นุ่นจะใช้สีแบบอย่างนี้ผสมกับอันเข้มนะคะเพราะว่าถ้าเข้มมากเดี๋ยวมันจะเข้มไปเนาะเราก็จะเฉดแบบหนักสุดทั้งชีวิตนี้ผมให้พี่นุ่นครับใจเย็นๆแล้วก็หน้าผากด้วยหูขาวเออใช่ปัดหูด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาบริเวณหน้าผากด้วยนะคะด้วยเชดดิ้งสีเข้มเข้มที่พี่นุ่นบอกก็คือขยับมาจากสีที่เราใช้ตอนที่เราผิวขาวนิดนึงนะคะเพื่อทำให้มันดูเป็นเฉดเป็นคือการเฉดดิ้งก็คือการเพิ่มมิติให้ใบหน้านี่แหละนะคะมันก็ต้องมีขาวกลางแล้วก็ดำนะคะเออถ้าผิวเราเข้มขึ้นมันก็ต้องมีที่ดำกว่าผิวเรานะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเฉดมิติให้มันดูแบบเล็กลงทำให้มันพุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะทาข้างคอด้วยนิดนึงให้มันดูแบบไม่ดำหลอกจนเกินไปนะคะมีแต่คนบอกสวยชอบอย่าพึ่งยังแต่งไม่เสร็จเลยแต่งหน้าบ่อยขนาดนี้ทำไมหน้าถึงไม่พังคะเราต้องทำความสะอาดหน้าให้ดีๆนะคะหลังการแต่งหน้าทุกครั้งนะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาลงสีแก้มกันนะสีแก้มที่พี่นุ่นใช้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆระเรื่อนะคะสี The Last จาก Benefit นะจะเป็นสีแบบชมพูแบบน้ำตาลนะคะนิดเดียวนิดเดียวนะคะให้ดูเหมือนแบบแทบไม่ได้ปัดแก้มด้วยซ้ำนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเติมความสว่างให้ผิวนะคะด้วยแสงแฟลชนะก็คือไฮไลท์นั่นเองนะพี่นุ่นจะใช้เป็นของเคที่ดอนะคะสีเบอร์สีขาวแต่ว่าเราจะไม่ปัดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะของเกรซเขาจะลงแบบบางๆนิดนึงให้หน้าดูมีมิตินะคะ
ด้านหน้าตรงนี้หน้าแก้มนะคะอย่าเกินไปข้างแก้มเด็ดขาดประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมตรงคางด้วยนิดนึงจมูกหน้าผากนะคะหน้าผากน้องเกรซจะแบบหนุกมากสวยเหมือนนาโอมิแคมเบลประมาณนี้มาต่อกันที่คิ้วนะคะคิ้วเป็นอะไรที่ยากมากนะบอกเลยสำหรับลุคนี้นะคะเพราะว่าเขาเขียนคิ้วที่เล็กและบางมากและดูคิ้วของดิฉันคนละเรื่องนะเราก็เลยจะกลบด้วยรองพื้นนะคะสีที่เราใช้ลงหน้าเมื่อกี้แหละเราจะเอามากลบคิ้วนิดนึงนะคะให้มันดูเล็กลงมีแต่คนบอกว่าค้างนะคะแล้วปัจจุบันก็เหลือแค่ 1,900 คนที่ดูอยู่ขอให้คนเข้ามาดูใหม่นะคะจะเป็นบุญมากหรือไม่ก็มาดูย้อนหลังก็ได้นะคะถือว่าเห็นแก่ดิฉันที่อุตส่าห์ย้อมผิวดำขนาดนี้แล้วกราบละนอกจากเน็ตไม่เป็นใจแล้วอย่าให้ดิฉันดำฟรีขอดิฉันมีที่ยืนในสังคมด้วยเน็ตต่อมานะคะพี่นุ่นจะใช้เป็นไอไลเนอร์นะคะเขียนฐานใต้คิ้วแทนการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะนะคะให้ดูงานคิ้วคือแบบว่ายากไปไหนอะแกและเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัดบริเวณคิ้วจริงออกนะคะเราก็จะได้คิ้วที่เรียวเล็กแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเบลนตัวคอนซีลเลอร์ให้มันดูเนียนๆอีกทีหนึ่งเราจะใช้แปรงแบบอย่างนี้นะคะเหมือนแปรงลงรองพื้นแต่เป็นขนาดหัวเล็กนะค่อยๆเบลนให้มันดูเหมือนการไฮไลท์หนกคิ้วนะคะแต่จริงๆแล้วคือลบคิ้วไปด้วยในตัวสีที่ใช้อาจจะสว่างไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงบอนเซอร์นิดหนึ่งก็จะได้คิ้วที่แบบดูเล็กลงเวอร์เสร็จแล้วเราก็จะเอาบอนเซอร์นะคะกดนิดหนึ่งให้มันดูเนียนขึ้นนะคะตอนนี้ก็คิ้วเล็กแกสบี้แล้วนะคะเหลือแค่เขียนด้านในให้มันเป็นโครงเราจะใช้พาเลตของโซอิวานะโคโค่เบรนนะคะจะเป็นสีแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ทาตาด้วยจะใช้เป็นสีนี้นะคะจะไม่ใช้เป็นสีดำสนิทนะทาทั่วบริเวณรูปทรงผิวเลยแล้วก็จะเล็กๆยาวๆเหมือนแกสบี้นะคะเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ตัวนี้นะเป็น
ฮูล่าไลท์นะคะเป็นบอนเซอร์แบบว่าสีอ่อนนิดนึงนะคะกดๆให้แบบทั่วรอบคิ้วนะมันก็จะได้แบบดูทำให้หนกคิ้วชัดขึ้นนะคะก็จะได้คิ้วเล็กๆแบบนี้นะคะลุคของ Grace ส่วนการไลท์ดั้งนะคะเราจะใช้แปรงแบบนี้ในการไลท์ดั้งนะแล้วเราก็จะใช้สีเข้มหน่อยนะคะที่เราเชดดิ้งนะเป็นสีแบบเบอร์อย่างเงี้ยเข้มหน่อยนะคะไลท์ตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะ Grace เขาจะไลท์ตั้งแต่ตรงนี้นะคะเรียกว่างัดดีกว่าอย่าเรียกว่าไลท์ถ้าไลท์ตั้งแต่ตรงนี้นะคะงัดดำมากนะคะจุดนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆงัดกันไปนะคะเราจะไม่งัดตั้งแต่ต้นนะคะเพราะถ้าเรางัดตั้งแต่ต้นมันจะเลอะเราต้องค่อยๆเพิ่มลงไปทีละน้อยจนเป็นงานคลิปนี้จะต้องช้านิดนึงนะเพราะว่าพี่นุ่นอะหน้าห่างไกลกับน้องเกรซที่เป็นอินเตอร์ผิวเข้มมากพี่นุ่นก็เลยต้องงัดกันนานนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการมาเร่งว่าทำไมแต่งช้าจังอะทำไมอ้อยอิ่งอึ่งอ่างจังเพราะว่าหน้ามันไกลกันมากนะคะขอเวลาบินไปแป๊บหนึ่งนะ ต้องบินไปให้ถึงฝันปีกจมูกนิดนึงด้วยนะคะต้องลดปีกจมูกด้วยพี่นุ่นจะแต่งไปไหนตอบเลยพี่นุ่นจะแต่งแล้วก็ลบแล้วก็นอนนะคะ เป็นไงล่ะสดปะล่ะเออแต่งไปไกลมากแต่งไปแล้วก็เดินไปเตียงข้างหลังแล้วก็นอนมาละมาละดั้งมาละงัดได้แค่นี้แหละโครงเบ้าเขาสวยมากนะเราทำได้แค่ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนุ่นจะลงไฮไลท์เพิ่มนะคะที่สันจมูกและหน้าแก้มนะเพราะว่าน้องเกรซเขาลงหนักอยู่นะคะ ก็คือเราจะลงไฮไลท์แทนการลงคอนซีลเลอร์ที่นุ่นชอบลงเพื่อไลท์ดังหรือว่าไลท์หน้าผากให้มันดูนกนูนนะคะเป็นไฮไลท์ประกายมุกสีขาวแบบนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของช่างใหญ่ๆนะคะที่เขาจะลงแล้วสวยเนียนมากจะไม่เหมือนเรานะคะที่มันจะเลอะๆเทอะๆแบบนี้นะคะก็ข้ามมันไปนะจ๊ะเพราะอันนั้นประสบการณ์จริงๆสโตรกมือเขาจะแบบยุบๆๆๆแบบเนียนมากเราก็จะเพิ่มหน้าแก้มนิดหนึ่งนะคะเหลือตานะคะตาเราก็จะทาเป็นสีเทาๆทองๆนะคะบริเวณกลางตาแล้วปลายตาก็จะมีคัดดำนิดนึงนะคะแล้วก็หัวตาจะใช้เป็นไฮไลท์เราก็จะใช้พาเลตของโตอิวานะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ชิมเมอร์สีทองนะคะกับชิมเมอร์สีเงินผสมกันให้มันออกมาดูเงินทองๆนะคะทาทั่วเปลือกตาเลยใครที่ไม่ถนัดก็ใช้มือได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มสีเงินไปนิดนึงนะคะบริเวณกลางตาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มสีเงินบริเวณกลางตานะคะถ้าสมมติว่าใช้แปรงแล้วมันไม่ค่อยออกก็ใช้นิ้วได้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สีแบบประมาณนี้นะคะเป็นดำที่มีชิมเมอร์นะคะแซมลงไปนิดหน่อยให้มันดูเป็นเทาๆเหลือบๆนะต่อมานะคะเราก็จะใช้ไฮไลท์สีทองนะหรือว่าจะเป็นสีแบบเงินเนื้อๆหน่อยไม่ต้องทองมากก็ได้นะคะทาหัวตา
ร็จแล้วเราจะคัดเบ้าด้วยสีดำๆนะที่ปลายตานะคะก็จะใช้สีเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะพาเลตของโซอีวะติดทนไหมคะทนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาตาล่างด้วยนะคะเพื่อความสมดุลก็จะทาตาล่างด้วยสีนี้นะคะสีดำแมทก็จะมีเงินเงินทองทองหน่อยด้านล่างนะคะประมาณสีนี้แล้วกันแล้วก็ใช้สีเงินนะคะทาอินไลเนอร์ได้เลยทั้งบนและล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดัดขนตานะเสร็จแล้วเราก็จะมาติดขนตากันนะขนตาก็จะเป็นอันที่ติดที่เว่นบอยเมื่อกี้แหละนะคะจะเอาติดขนตาของมิช่าบูมมิ่งนะคะสวยสวยสวยลุคนี้ปังมากเย้คือตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งเหมือนเลยเพราะว่าคนละลุคกันมากเลยกับน้องเกรซนะคะแต่ว่าพอตั้งใจแล้วมันก็แบบเอ้ยได้แล้วเว้ยได้เหมือนกันเว้ยอะไรอย่างนี้วิธีการติดกาวติดขนตานู่นจะทาไว้แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้กาวติดขนตามันเปลี่ยนเป็นสีใสๆก่อนแล้วค่อยติดพี่นู่นผิวแทนเธอค่ะขอโคตรสวยเลยได้ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับขนตาไม่มากไม่น้อยเกินไปนะเราจะติดแบบพอประมาณเพราะว่าน้องเกรซเขาก็ใช้เบอร์ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะมาสคาร่าที่พี่นุ่นใช้เป็นของลังโคมนะไม่ค่อยได้หยิบของเขามาใช้เห็นของเขาแพงจะทิ้งไว้ให้หมดอายุก็เสียดายนะคะขอใช้หน่อยจริงๆมันดีนะคะแต่ว่าตัวแท่งมันใหญ่ค่อนข้างจะพกพาลำบากนิดนึงนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะเสร็จแล้วเราก็แอบใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนิดนึงให้มันเข้มขึ้นแต่ว่าอย่าโดนคิ้วจริงๆเราจะใช้ลิปไมก้านะคะเบอร์1มันจะเป็นสีแดงแบบเข้มๆอย่างนี้นะคะห
ราะว่าลิปเนื้อเขาใช้ดีมากแล้วก็ราคาแบบถูกนะคะไม่แพงแล้วสีลิปคือสวยคือใช่คือได้นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอใช้สมาธิวาดกระจับปากแป๊บหนึ่งนะคะคือเป็นคนไม่มีกระจับแต่ว่าเกรซกระจับชัดมากต้องยิ้มแบบเห็นฟันเหมือนเกรซดูไม่ทันตอนบล็อกตาลิปเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งนะคะของไมก้านะมันจะออกแดงอมม่วงปนเทานิดๆ นะคะสวยแล้วเดี๋ยวเราไฮไลท์ขอบปากนิดนึงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับลุคนี้นะที่ทุ่มทุนมากในการให้ช่างผมมืออาชีพนะคะมาย้อมผมดำยาวตรงให้แบบนี้เป็นชีเกรสนะคะประมาณนี้ด้วยความหน้าหมวยของเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้นะโอเคเดี๋ยวลงรูปให้ดูนะคะว่าเสร็จออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้คะแนนกันว่าสำหรับลุคนี้จะได้กี่คะแนนนะคะให้ดูใกล้แค่นี้ภูมิใจมากสำหรับลุคนี้นะคะโอเคเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะแล้วอย่าลืมมาให้คะแนนกันด้วยอันนี้แสงปกติต้องยิ้มด้วยถึงจะเหมือนโอเคแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจ๊